ดูตรงมุมนั่นแหละครับไปดูตรงนั้นน่ะเขากระทุ้งไปแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่าอะไรมันไปตันตรงนั้นอ่ะแล้วเนี่ยน้ำท่วมข้างในหมดเลยแล้วเนี่ยดูยายข้างหน้าดูเนี่ยเนี่ยดูดิมีเส้นรองน้ำไม่ไหลนะน้ำไม่ไหลแล้ววันนั้นมันท่วมหนักมันก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยอ่ะนะไม่รู้ขอโทษทียายไม่รู้ว่าสงสารน่ะแกอยู่คนเดียวเหรอใช่คนเดียวยายชื่ออะไรคะจินดาพี่เท่าไหร่73เนี่ยนางหรือนางสาวคะนางเขาบอกว่าต้องขอไปกับหมออะไรยายเดินไม่ได้เหรอค่ะเข็นที่มาเข็นเนาะยายไม่รู้จะทำไงเนี่ยขอที่อยู่ชีวิต26ข้างสุเหร่าต้นกระบอกเขาก็ไม่งงมักตับเข้มมีสีแยกกันอ๋อแล้วไปเจอมันเป็นยังไงมันก็ตันยังไงเขาต้องลงมาน้ำท่วมแต่วันที่เท่าไหร่ยังไม่ลงเลยก็ต้องไปตกนี้เหรอแล้วก็เมื่อสองวันที่ตกอีกเนี่ยกลางคืนแล้วฝนมันมามันลมมันหวนมันนี่แก้วลมเนี่ยต้องยายไปนู่นฝาบังเขาแต่พี่เหมือนกับซอยเนี่ยเหมือนใครอะไรก็เหมือนเลยก็ใช่ดิพี่ก็ส่งข้าวส่งน้ำให้แกทุกเช้าแล้วไม่มีลูกหลานเลยหรอโอ้ยคุณยายลูกพวกใส่ถุงก็แล้วใครไปทิ้งง่ายอ่ะก็มีป้าช่วยกันสลับกันอยู่2คนไงไม่ได้ใหญ่เลยแล้วก็น้ำมันไม่ไปไหนมันนิ่งอยู่เงี้ยแล้วไหนจะยุงไหนจะงูไม่ไหลเลยเมื่อคืนงูเหลือมก็เข้าร้านพี่ให้เมืองมาจับไปตัวเท่าแขนนี่พูดขนลุกเลยละเหนื่อยโอ้ยอันลุยน้ำมาลงหน่อยดีกว่าไอพี่ช่วยไม่ได้ตรงเนี้ยน้ำมันไปขังเมืองที่เขามาดูดน้ำออกให้อ่ะวันนั้นน่ะชุมพี่ก็ไม่ลองนี่แหละต้องมาลุยไปหาใครต้องหาลองนี่แหละเอาที่เมื่อไหร่จะตัดต้นไม้ตัดแล้วบ้านยายน้ำท่วมว่ายายเป็นยังไงแล้วก็น้ำท่วมมานานมันท่วมน่าจะประมาณเป็นเดือนแต่ว่ามันท่วมมาจากจุดหลักของบ้านของเขาแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีผู้หวังดีทิ้งขยะมันก็เลื้อยไปตันในท่อแล้วมันกลายเป็นน้ำขังช่วงข้างหลังน้ำขังแล้วก็มันไปไหนไม่ได้แล้วก็เมื่อประมาณ 2-3 วันที่ฝนตกหนักมันก็ตีขึ้นมานี่เลยมันก็ไปไหนไม่ได้อ่ะมันก็คือพี่เคยทำท่อให้เขาตรงนี้แล้วท่อมันเคยไหลโล่งอยู่แต่มันน่าจะมีอะไรไปติดแจ้งประธานชุมชนเขามาทำให้แล้วแต่ว่ามันดันเข้าไปแล้วมันเหมือนตึกอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะพี่อยากให้เมืองอ่ะเอารถไอ้ตัวที่ว่าเดี๋ยวมานัดช่างแล้วที่ว่าดูดเป่าลมแรงๆอ่ะมาดึงออกไปมันน่าจะลงถ้ามันลงหลุดตรงนี้ได้มันก็น่าจะไม่ตันแล้วข้างหลังเพราะว่าห้องแถวตรงนี้น้ำมันก็ลงมาตรงนี้เหมือนกันลงอ่ะเพียถ้ามันข้างในขยะของตันท่อมันอาจจะเป็นอย่างนั้นไงให้คนมาดูจ้างคนต้องไงที่จะมาดูหนีมาจากบ้านอาม่าเนี่ยน้องไปสืบดูแล้วเนี่ยหนีมาจากบ้านอาม่าที่ระยองคิดถึงลูกเหรอไม่เอาลูกไงน้อยใจน้อยใจอ่ะแล้วลูกก็เอาอยู่อ่ะยายไม่เอาลูกนะเออไปนอนมันเยอะมันหลายที่เขาไม่รู้ไม่ต้องการลูกเอาไปเลยเอาไปเลยเขาไม่รู้เลยเออไปนอนนะเอาไปนอนสวัสดีค่ะดีครับท่านครับครับน้ำมันท่วมตันอันนี้มันเขาบอกเนี่ยมันตันค่ะมันก็เลยมันมีเขาบอกมันมีขยะเขาเหล็กแย่ไม่ออกไม่ลงมาช่วงหลังนี้ว่างออกมาเลยจะมุดวันนี้ลูกก็คือแยกใครขึ้นเดี๋ยวเอาวะไปเอาลองก็ไม่เอาไงเพิ่งจะกลับมาได้วะจะได้เหมือนจะรีสอร์ทไงเป็นมุดเฮ้ย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 เฮ้